คยไหมครับที่จะต้องทำงานกับข้อความเยอะๆนะครับแล้วเราเสียเวลาในการบริหารจัดการนะครับเดี๋ยววันนี้นายเอ็กซ์เพิร์ทเราจะมาพาทุกคนมาดูเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการทำงานกับพวกข้อความนะครับงานที่คลาสสิกสุดๆเลยก็คือการแยกข้อความออกจากกันเช่นมีชื่อนามสกุลต้องการจะแยกออกมาเป็น2คอลัมน์เดี๋ยวพามาดูเทคนิคง่ายๆนะครับในที่นี้ผมทำการแยกนี่ผมมีรายชื่อดาราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมอยากจะเอาชื่อนามสกุลออกมาหน้าที่ของทุกคนคือการเตรียมข้อมูลนะครับให้เป็นรูปแบบคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยถ้าเราต้องการจะแยกพิมพ์เลยครับเดี๋ยว Excel เขา learning จากสิ่งที่เราคีย์นะครับรายชื่อคนแรกของผมคือณเดชนะครับผมก็พิมพ์นะครับณเดชพิมพ์ให้ตรงนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ Enter ครับจากนั้นนะครับก็แค่เพียงกดช็อตคัทคือ Ctrl E นะครับผมกด Ctrl E ครับ1 2 3ตุ้มผมก็จะได้ชื่อของทุกคนมีแสนคนก็เนี่ย 0.5 วิก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นามสกุลครับโอเคก็ทำการพิมพ์ข้อมูลนะครับด้วยการพิมพ์คุกิมิยะโอเคผมก็พิมพ์ให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ช็อตคัทคือ Ctrl P นะครับเพื่อทำการพิมพ์ข้อมูลอย่างที่เราต้องการนะครับ Ctrl E นะครับดังนั้นนี่คือวิธีการในการที่เราจะต้องการทำการแยกข้อความดังนั้นแค่กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กดช็อตคัท Ctrl E หรือเป็นคำสั่งชื่อว่า flat fill ใน Excel นะครับเจ๋งมากๆเลยนะฮะคราวนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งครับในกรณีที่ผมอยากจะพาทุกคนมาลองดูนะครับในทำนองกลับกันถ้าสมมติว่าเรามีข้อความที่แยกแล้วเราอยากจะรวมล่ะตรงนี้สามารถทำได้หลายเทคนิคเลยนะครับในที่นี้ผมก็ช็อตคัทเหมือนเดิมเลยครับหน้าที่ของทุกท่านคือการคีย์สิ่งที่เป็นผลลัพธ์สักหนึ่งตัวอย่างนะฮะในที่นี้ผมทำการคีย์ข้อมูลนะครับโอเคชื่อว่านายณเดชนะคูกิมิยะ enter นะครับ control e 1 2 3แค่นี้เราก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับตามสไตล์นายเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกการรวมข้อความนะครับนี่คือเทคนิคการใช้ Excel โปรแกรมที่ทุกคนจะต้องใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วเอานำเทคนิคดีๆมาฝากกันสำหรับทุกคนนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กันด้วยทุกคนนะครับสวัสดีครับ